ากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงเมื่อวันที่3กรกฎาคม2559ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้ระดับน้ำตามลำคลองเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาวังเหวในพื้นที่ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไหลหลากลงมาสมทบกับลำคลองบ้านหัวโตกจนเอ่อล้นเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านระยะทางยาวกว่า800เมตรและไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่4ตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่ได้รับผลกระทบอีกกว่า100หลังคาเรือนรถเล็กสัญจรไปมาลำบากต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อจากระดับน้ำมีความสูงเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตรบางแห่งระดับน้ำสูงถึงครึ่งเอวส่วนพื้นที่ทางการเกษตรกำลังอยู่ในช่วงออกสำรวจส่วนใหญ่กำลังเพาะปลูกข้าวและปลูกข้าวโพดพื้นที่เพาะปลูกรวมนับพันไร่ล่าสุดพันโทสุพันร้อยพุทธผู้บังคับกองพันทหารม้าที่13กองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์สั่งการให้ทหารจัดชุดปฏิบัติการมวลชนกองพันทหารม้าที่13รับผิดชอบอำเภอหนองไผ่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือราษฎรในการขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงพร้อมทั้งเดินลุยน้ำเข้าพื้นที่แจ้งเตือนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดกับลำคลองบ้านหัวโตกซึ่งนับเป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในขณะนี้เนื่องจากในพื้นที่มีแนวโน้มว่าจะมีกลุ่มฝนตกลงมาซ้ำอีกระลอกสอบถามนางสกาวเดือนบุตรดาอายุ33ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่200หมู่4ตำบลนาเฉลียงซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับลำคลองบ้านหัวโตกและติดกับสะพานบริเวณ3แยกวัดโพทองบ้านหัวโตกหมู่ที่4เปิดเผยว่าฝนได้ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องส่งผลทำให้น้ำในลำคลองได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มก่อนที่ในเวลาประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนปริมาณน้ำป่าได้เพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและท่วมถนนหนทางประกอบกับมวลน้ำได้พัดพาเอาเศษสวะเศษกิ่งไม้น้อยใหญ่มาอุดตันทางระบายน้ำตรงช่วงคอสะพานส่งผลให้น้ำเกิดการระบายไม่ทันเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านของตนระดับน้ำสูงเฉลี่ย50เซนติเมตรเข้าของเครื่องใช้ในบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนจึงได้เรียกคนในบ้านช่วยกันเก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่เพื่อนบ้านต่างก็ขนย้ายข้าวของกันจ้าระวันเบื้องต้นทางด้านนายจรัสศรีมูลในอำเภอหนองไผ่สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งมอบหมายกับทางเทศบาลตำบลเฉลียงทองนำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮเข้าช่วยเหลือเปิดทางน้ำนำเอาเศษสวะเศษกิ่งไม้ออกจากคอสะพานเป็นการด่วนขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาซับชมพูก็ได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า15หลังคาเรือนโดยระดับน้ำมีความสูงเฉลี่ย 30-90 เซนติเมตรล่าสุดระดับน้ำได้ลดลงแล้วคงเหลือแต่ท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรเบื้องต้นทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป